UDP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmudp.ac.th ครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์โซลี่นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวชเช่นเคยค่ะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง RMUTP Live นะคะผ่านช่องทาง YouTube ค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตามพูดคุยทักทายกันได้ค่ะในช่วงแรกเป็น Daily Story ค่ะเช่นเคยค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะมาแนะนำเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้มีเรื่องของวิธีกินกระเทียมให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่กินถูกวิธีช่วยลดไขมันได้มาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสอรี่นะคะนิวสอรี่ในวันนี้มาติดตามข่าวการจัดแสดงคอนเสิร์ตนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่หอสมุดรัฐสภานะคะของประเทศสหรัฐเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะรายการในช่วงแรกวันนี้กับ Daily Story นะคะช่วงนี้มีวิธีกินกระเทียมให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่กินถูกวิธีช่วยลดไขมันมาฝากกันนะคะค่ะคุณฟังค่ะกระเทียมนั้นเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่ไม่ได้ดีแค่เพิ่มรสชาติให้กับอาหารเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องรู้วิธีการรับประทานกระเทียมเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ด้วยนะคะว่ากันแล้วนะคะตามมาฟังกันได้เลยนะคะว่ากินกระเทียมกันอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกันนะคะก่อนอื่นค่ะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของกระเทียมกันก่อนนะคะโดยเพจของงานนี้คือสารอัลลิซินนะคะที่ทำให้กระเทียมมีกลิ่นฉุนแล้วก็มีรสชาติเฉพาะตัวอีกครั้งยังถือเป็นสารสำคัญที่อยู่เบื้องหลังสรรพคุณทางยาของกระเทียมอีกด้วยนะคะโดยสารอัลลิซินมีประโยชน์นั่นก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดี HDL นะคะส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงนะคะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไวรัสค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดความเสี่ยงการป่วยไข้หวัดนะคะรวมถึงลดระยะเวลาและความรุนแรงของโรคหวัดนะคะอาจจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบและป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้ได้รับสารอัลลิซินอย่างเต็มที่ต้องทราบวิธีการกินกระเทียมที่ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งหากว่าการรับประทานกระเทียมเพื่อให้ได้สารอาหารดีๆนะคะก็มีเคล็ดลับในการดึงประโยชน์จากกระเทียมให้มากที่สุดค่ะมาบอกต่อกันด้วยนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือกินกระเทียมสดในกระเทียมดิบหรือกระเทียมสดจะมีสารอัลลิซินรวมทั้งสารอาหารอื่นๆมากกว่ากระเทียมที่ปรุงผ่านความร้อนแล้วนะคะนั่นเพราะความร้อนไปทำลายสารฤทธิ์สารออกฤทธิ์ต่างๆให้ลดน้อยลงดังนั้นการกินกระเทียมสดจึงได้รับสารอาหารมากกว่าค่ะแต่ข้อเสียของการกินกระเทียมสดก็คือในบางคนอาจจะมีอาการแสบท้องหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารหากใครมีปัญหาเช่นนี้และไม่สามารถกินกระเทียมสดได้แนะนำนะคะให้กินกระเทียมปรุงสุกแทนค่ะถัดมาก็คือสับหรือบดกระเทียมก่อนกินนะคะแม้จะพบสารอัลลิซินในกระเทียมสดแต่ถ้ากินกระเทียมทั้งกลีบอาจไม่ได้รับสารชนิดนี้เท่าที่ควรเพราะสารอัลลิซินจะก่อตัวขึ้นเมื่อกระเทียมถูกสับหรือถูกบดนะคะซึ่งเป็นการทำลายผนังเซลล์ของกระเทียม
ให้ปลดปล่อยสารอันลิซินออกมาค่ะหมายความว่ายิ่งสับหรือบดละเอียดเท่าไหร่นะคะสารชนิดนี้ก็ยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่อาจจะมีสารรสชาติฉุนกว่าปกติด้วยนะคะหากว่าใครรับประทานไม่ไหวก็สามารถบดกระเทียมกับเกลือเล็กน้อยเพื่อช่วยลดรสชาติที่รุนแรงค่ะหลังจากตำบดหรือสับกระเทียมเสร็จแล้วให้ปล่อยกระเทียมทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีก่อนนำไปปรุงอาหารหรือจะนำไปแช่ในน้ำอุ่น 10-15 นาทีก็ได้ค่ะจะช่วยเพิ่มปริมาณสารอันลิซินให้มากขึ้นส่วนในกรณีที่ไม่สามารถกินกระเทียมสดได้เพราะมีอาการแสบท้องหรือกังวลเรื่องกลิ่นปากนะคะก็สามารถที่จะปรุงกระเทียมให้สุกโดยผัดไฟอ่อนอบหรือตุ๋นหรือผสมกระเทียมลงในอาหารเมื่อใกล้จะสุกแล้วแม้ว่าสารอันลิซินบางส่วนนะคะจะถูกความร้อนสลายไปบ้างค่ะแต่ก็ยังได้รับประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพอยู่พอสมควรนะคะค่ะสำหรับคนที่ต้องการกินกระเทียมสดลดไขมันสามารถนำกระเทียม 1-2 กลีบมาบดหรือสับให้ละเอียดได้ประมาณ1ช้อนชาพักทิ้งไว้ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็นำไปรับประทานร่วมกับอาหารได้ค่ะแต่ไม่ควรรับประทานเกิน 1-2 กลีบต่อวันนะคะเพราะว่าหากรับประทานมากกว่านี้อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารหรือถ้าไม่สามารถกินกระเทียมสดได้ก็สามารถนำไปปรุงโดยผ่านความร้อนน้อยๆนะคะแล้วก็รับประทานเป็นอาหารได้เช่นกันค่ะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากๆค่ะหรือเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ระบุชัดเจนว่าต้องกินกระเทียมในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้นะคะและยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าการรับประทานมากเกินไปนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะข้อควรระวังเมื่อกินกระเทียมนั่นก็คือกระเทียมมีฤทธิ์ร้อนจึงไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างเพราะทำให้แสบกระเพาะอาหารควรรับประทานกระเทียมให้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารนะคะเช่นผสมลงในเมนูต่างๆแต่หลีกเลี่ยงการรับประทานกระเทียมเพื่อหวังให้เป็นยาช่วยรักษาโรคนะคะเพื่อลดไขมันลดความดันโลหิตโดยไม่ได้รับการควบคุมอาหารหรือรับประทานตามแพทย์สั่งนะคะไม่ควรกินกระเทียมมากเกินไปหรือติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากว่าอาจจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารรวมทั้งปัญหากลิ่นปากนะคะผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนควรระมัดระวังในการรับประทานผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะอยู่ก็ไม่ควรรับประทานกระเทียมค่ะเพราะอาจจะเสริมฤทธิ์ยาให้มากขึ้นทำให้เลือดออกได้ง่ายด้วยนะคะนอกจากนี้กระเทียมยังอาจจะเย็บยั้งหรือเสริมฤทธิ์การดูดซึมยาบางชนิดดังนั้นผู้ที่รับประทานยารักษาโรคประจำตัวรวมถึงยาลดไขมันในเลือดค่ะควรระมัดระวังแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานกระเทียมด้วยนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะกระเทียมถือเป็นสมุนไพรที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่หาซื้อ ง่ายปลอดภัยสรรพคุณที่ดีหลายด้านข้างหน้าลองปรับเปลี่ยนการกินด้วยการเพิ่มกระเทียมลงไปในมื้ออาหารนะคะเพื่อรับประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพดูกันค่ะของของรายการนะคะกับช่วงของ New Story ค่ะวันนี้มีข่าวน่าติดตามเลยทีเดียวคือการจัดแสดงคอนเสิร์ตนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สหรัฐอเมริกานะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะมีคนจำนวนมากเลยที่เข้าไปในโรงละครคูริตออดิทอเรียมของอาคารหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันนะคะลุกขึ้นขยับตัวตามจังหวะดนตรีในเกือบจะทันทีที่ศิลปินจากคณะนาฏศิลป์โสมาภานะคะชักชวนให้
ทุกท่านได้ลุกขึ้นมาร่วมสนุกฟ้อนรำปรบมือตามจังหวะเพลงที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของความประทับใจค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตจากคณะนาฏศิลป์โสมภานะคะเป็นคณะนาฏศิลป์และดนตรีไทยมืออาชีพที่ได้รับเชิญจากศูนย์ดนตรีพื้นบ้านอเมริกันหรืออเมริกันโฟกไลท์เซ็นเตอร์นะคะเป็นองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่นแห่ง Library of Congress เพื่อให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองเดือนแห่งมรดกวัฒนธรรมชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแล้วก็เกาะแปซิฟิกนะคะที่จัดเป็นคอนเสิร์ตรอบพิเศษให้ชาวอเมริกันในแถบนครหลวงของสหรัฐได้ชมหน้าตาลีลาชั้นสูงของนาฏศิลป์ดนตรีไทยอย่างเต็มอิ่มเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบาร์บี้ฮอนสเตดวอร์เรตนะคะชาวกรุงวอชิงตันที่เคยเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็เก็บความประทับใจมายาวนานบอกว่าเธอมีโอกาสได้หวนรำลึกถึงความงามนะคะความมีน้ำใจและความสนุกสนานของผู้คนด้านฮอลลี่คูเกอร์ชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันก็บอกว่านะคะเธอประทับใจมากๆทั้งดนตรีแล้วก็การฟ้อนรำที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงที่ได้เห็นการประชันระหว่างระนาดเอก2ชิ้นแล้วก็ในบทเพลงลาวแผ่นน้อยรูปแบบของคณะโสมภาค่ะที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทรงพลังถือเป็นช่วงที่เธอชื่นชอบที่สุดเลยนะคะส่วนคุณจุลิพจน์อิสลามกุลณอยุธยาอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนะคะก็บอกว่าประทับใจอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนชาวอเมริกันและก็ชาวต่างชาติได้มีความสุขชื่นชมกับความงามความไพเราะของดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะคุณสุธีรานาควัชระผู้ร่วมก่อตั้งคณะนาฏศิลป์โสมภานะคะซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวตระเวนแสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการฟ้อนรำและดนตรีไทยในอเมริกาก็บอกนะคะว่าการได้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยมาเปิดการแสดงที่ The Library of Congress แห่งนี้ก็ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษครั้งใหญ่ที่เธอภาคภูมิใจในด้านอาจารย์อนันต์นาคคงนักมนุษยดุริยางควิทยาคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ใช้โอกาสในการเดินทางมาทำวิจัยและบันทึกข้อมูลด้านดนตรีไทยในต่างประเทศโดยได้รับเชิญร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยก็บอกถึงความสำคัญของการแสดงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสนี้ด้วยนะคะว่ารู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามในอเมริกาแล้วในสถานที่ที่ถือว่ามีเกียรติมากก็คือที่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการแสดงสดแล้วภารกิจของการเก็บข้อมูลที่เป็นงานหอสมุดนะคะงานที่เป็นarchiveหรือการเก็บเอกสารสำคัญของเขาก็คือได้ติดตามพัฒนาการหอสมุดรัฐสภาสหรัฐนะคะมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของการที่จะเก็บความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยครั้งนี้ค่ะด้านดักลาสฮีสนะครับผู้เชี่ยวชาญแห่งอเมริกันโฟกไลท์เซ็นเตอร์นะคะแห่งหอสมุดรัฐสภาสหรัฐก็บอกว่าดนตรีนาฏศิลป์ไทยที่งดงามนะคะก็ตอบโจทย์ภารกิจของศูนย์อเมริกันโฟกไลท์ที่มุ่งอนุรักษ์และนำเสนอความงามในวิถีประเพณีพื้นบ้านของผู้คนหลายวัฒนธรรมหลากเชื้อชาติบนแผ่นดินอเมริกันแล้วก็สร้างความประทับใจอย่างมากต่อผู้ชมสำหรับคณะนาฏศิลป์โสมภานะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1999ค่ะโดยกลุ่มศิลปินที่ฝึกฝนแล้วก็ร่ำเรียนทางด้านการฟ้อนรำไทยรวมตัวเปิดการสอนแล้วก็รับแสดงนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในอเมริกาก่อนจะเริ่มผสมผสานการเล่นดนตรีไทย
แบบร่วมสมัยควบคู่กับการฟ้อนรำเพื่อความหลากหลายมากขึ้นโดยชื่อโสมภาแปลว่าผู้ซึ่งดื่มน้ำโสมจนมันเกิดความอิ่มเอมใจเปรียบกับผู้ที่มาเรียนรู้ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีวัฒนธรรมไทยแล้วได้เข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าในมรดกที่สืบทอดมายาวนานค่ะซอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ RM UTP Live ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะRM UTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ